พี่พี่ก๊อฟมาเฮ้ยพี่ก๊อฟมาเร็วอะไรยกพี่ไงไหนล่ะฮะในหัวสิงโตอ่ะพี่ไงไม่เป็นไรฝึกก่อนพี่เป็นหัวสิงโตใช่ผมแล้วเต๋อยกตัวพี่ขึ้นไปใช่ก็ต้องมีแบบอย่างนี้ไงโอ้โหเต๋อเอ้ยพี่ลงมาเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวมันจะซ่อมไม่ได้นะไอตอนที่ผมยกพี่ขึ้นไปนะผมก็ไม่รู้ว่าต้องเข้าโรงพยาบาลอีกกี่เดือนเหมือนกันเออแหมเปิดดนตรีแล้วตกใจเลยครับผมวันนี้ถือว่าเป็นวันตรุษจีนยังใช่ฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันไหว้ครับผมเมื่อวานเป็นวันจ่ายใช่วันนี้วันไหว้วันไหว้พรุ่งนี้ก็วันเที่ยวแล้วจริงๆแล้ววันตรุษจีนน่ะคือวันไหนใน3วันนี้วันตรุษจีนจริงๆน่าจะเป็นวันนี้ครับเพราะว่าพิธีในการไหว้เองทั้งไหว้ฟ้าดินไฉซิงเอี๊ยะนะฮะติจุยเอี๊ยะเทพจำบ้านรวมไปถึงบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็ทำในวันนี้อ๋อครับผมก็คือนับวันนี้อ่ะเนาะครับผมงั้นเอาจริงๆแล้วพี่น้องเชื้อสายจีนก็ต้องใส่เสื้อสีแดงกันรวมไปถึงพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้วันเพราะว่าเป็นวันเที่ยวด้วยไงก็จะเป็นวันเที่ยวที่ทุกคนใส่เสื้อแดงกันเป็นหลักนะฮะถือว่าเป็นสีมงคลของชาวจีนแล้ววันนี้มีห้ามทำอะไรไหมวันนี้เหรอฮะวันนี้มีห้ามเล่นการพนันแล้วก็ห้ามดื่มสุรานะฮะห้ามพูดเท็จนะครับผมแล้วอันนี้มันศีล5เนี่ยฮะไม่รู้ผมก็เชื่อคุณอยู่เนี่ยคุณยังไงจริงๆมันคืออะไรบ้างไม่มีนะฮะวันนี้วันไหว้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องความเชื่ออย่างเรื่องการทำความสะอาดบ้านเนี่ยเขาต้องทำเตรียมเอาไว้ก่อนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากวาดออกไปจะเหมือนกวาดเงินทองออกไปอย่างงี้ใช่ไหมใช่ในวันปีใหม่นะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันเที่ยวใช่บรรยากาศคึกคักแน่นอนวันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะใส่เสื้อแดงอย่างที่บอกเพราะเป็นสีเสื้อมงคลคุณเตรียมไปไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอฮะยังไม่รู้เลยฮะเขาไม่ต้องเตรียมตัวไปเที่ยวกันเหรอต้องเตรียมตัวเพราะว่าจริงๆโอ้ยจริงๆปีนี้ตรุษจีนที่บ้านเราเนี่ยนะฮะก็มีหลายที่เลยที่เขาจัดงานแน่นอนหลายที่ก็คือเยาวราชนะครับผมนะฮะจริงๆคึกคักกันตั้งแต่ก่อนวันจ่ายแล้วจริงๆยิ่งเมื่อวานวันจ่ายเนี่ยโอ้โหเยาวราชคึกคักมากคนไปซื้อของไหว้กันเยอะนะฮะโอเคก็ขอให้พี่น้องเชื้อสายจีนมีความสุขกันมากๆครับผมในวันตรุษจีนซินเจียยู่อีซินนี้หัวชายครับเอออย่างนี้คุณต้องได้พวกอั่งเปาอะไรปะผมมาต้องให้อ้าวเหรอเป็นลูกอยู่ในวัยที่ต้องให้เหรอใช่พี่วันนี้คุณก็จะหลบพวกลูกหลานเป็นพิเศษหลบไม่ได้ด้วยแต่ก็บอกว่าวันนี้แบบเลิกงาน3ทุ่มนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากได้ก็ต้องรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนรอเพราะว่าเราเลิกในการไหว้เทพเจ้าไฉซิงเอี๊ยะหรือว่าส่งไฉซิงเอี๊ยะขึ้นสวรรค์เทพเจ้าฟ้าดินส่วนมากเขาจะเป็นเลิกประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วแต่แล้วเราก็เก็บกระถางทูบเข้าบ้านไปวางไว้ที่ติจูเอี้ยผมก็ไม่ทราบนะงั้นก็ค่ำคืนนี้คุณก็คงมีญาติพี่น้องเต็มบ้านครับเตรียมซองไว้ด้วยนะต้องเตรียมซองใช่คุณผู้ชมฮะเข้าข่าวเราดีกว่านะฮะข่าวแรกวันนี้นะบอกเลยว่าเป็นข่าวที่แหม่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆจริงๆเลยนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เสียชื่อกันไปทั้งบางนะฮะพูดถึงกรณีของคนขับแท็กซี่นะฮะที่ประพฤติตัวไม่ดีนะครับเหตุการณ์นี้ฮะเกิดขึ้นกับชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาบอกเขาไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยสักพักใหญ่ๆแล้วนะนะฮะสุดท้ายแล้วในเหตุการณ์เนี่ยก็คือว่าเขาเรียกแท็กซี่ฮะเรียกบอกว่าเขาจะไปสถานที่แห่งนี้นะฮะแท็กซี่ก็มาจอดจอดเสร็จปุ๊บเปิดกระจกลงมานะฮะแล้วก็นิ่งไปแป๊บนึงแล้วก็บอกว่าไปเขาก็เอ๊ะนิ่งทำไมวะแล้วเขาพยายามมองว่ามีอะไรผิดปกติไหมไม่น่ามีอะไรนะเขาก็ขึ้นรถฮะพอขึ้นรถเสร็จปั๊บเขาก็มองเอ๊ะทำไมคนขับตาแดงๆมีกลิ่นอะไรแปลกๆนะฮะมมุดหรือเปล่าไม่รู้สิเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะคุณผู้ชมนะแท็กซี่ก็เริ่มออกตัวฮะออกตัวเสร็จปุ๊บเขาก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะไปที่ไหนก็บอกครั้งหนึ่งเฮ้ยทำไมแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์อ่ะแถมหันมาบอกว่าทั้งหมด150บาทอ้าวเขาก็ไม่ไปดิเขาก็ไม่ไปดิเขาเอางั้นไม่ไปจอดเลยเขาลงจากรถฮะลงจากรถเสร็จปั๊บปิดประตูทีนี้ไอ้จังหวะปิดประตูอ่ะไม่รู้ด้วยที่ว่ารีบลงหรือโมโหหรืออะไรมึงแหละมันปิดเสียงดังไปหน่อยปิดแรงคนขับแท็กซี่ลงมาเลยฮะมาวิ่งไล่เตะชาวญี่ปุ่นคนนี้นะฮะวิ่งไล่เตะเสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งหนีใช่ไหมชาวญี่ปุ่นวิ่งหนีเสร็จปั๊บไอ้คนขับแท็กซี่ฮะวิ่งกลับที่รถฮะไปทำอะไรฮะไปหยิบมีดมาไปหยิบมีดมามาวิ่งไล่เขานี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะดูสิฮะดูเลยฮะโอ้โหดูสิดูสิดูสิเนี่ยเขาก็วิ่งหนีนะเนี่ยเดี๋ยวดูสิดูสิแล้วนี่มันคือใจกลางเมืองนี่ไม่ใช่แถวพระราม9เนี่ยใจกลางเมืองไม่เท่าไหร่แถวช่อง9แล้วนี่แหละอ๋อพระราม9เลยนี่แหละฮะเนี่ยฮะ
เขาบอกว่าเนี่ยโกรธมากพอวิ่งหนีปุ๊บหันไปมองทีนึงแท็กซี่ขึ้นรถแล้วคนขับขึ้นรถแล้วแล้วก็ขับหนีไปนะฮะเขาก็เลยไปแจ้งความแล้วก็เอาเรื่องนี้มาลงใน X นะฮะเอาล่าสุดนะครับทางตำรวจก็ออกมาอธิบายเรื่องราวนี้แล้วนะฮะล่าสุดนะครับพันตำรวจเอกฮะประสบโชคเอี่ยมพินิจนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางฮะออกมาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะหน้าฟอร์จูนนะฮะถนนรัชดาใกล้ช่อง9เรานี่แหละนะครับโดยที่ชาวญี่ปุ่น2คนนะฮะไปเรียกแท็กซี่เอาไว้บอกว่าจะไปรัชดาซอย3มันไกลไหมรัชดาซอย3ก็ถือว่าอยู่ในละแวกนี้นะพี่ก็ไม่ไกลนะไม่กล้าเอาจริงจากฟอร์จูนนะจะไปเหมาเขาฮะไปเรียกเขา150บาทก็ตามที่เล่าไปสุดท้ายฮะก็ทำพฤติกรรมอย่างที่บอกไปนะฮะทางตำรวจฮะเขาก็เลยติดต่อแฟนสาวของชาวญี่ปุ่นในวันที่6กุมภาพันธ์นัดหมายฮะให้เข้ามาที่สถานีตำรวจเพราะว่าอะไรเพราะว่าระหว่างที่ชาวญี่ปุ่นเขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยเขาถ่ายตัวคนขับและป้ายทะเบียนไว้ชัดเจนตอนที่ไปแจ้งความตำรวจเขาเลยสามารถที่จะไปตามตัวมาได้ครับตำรวจก็เลยเรียกมาเลยเรียกมาเลยมาเจรจากันที่สน.นะฮะแล้วก็มีการนะครับแจ้งข้อหาไปนะฮะ4ข้อหามีอะไรบ้างล่ะมีข้อหาทำร้ายร่างกายนะฮะมีทำให้ผู้อื่นนะครับตกใจกลัวนะครับมีข้อหาพกพาอาวุธมีดแล้วก็เรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่ากำหนดซึ่งคนขับเนี่ยฮะก็ยอมรับทุกข้อหาคุณผู้ชมนะฮะรับหมดนะครับในวันที่7เนี่ยก็เลยมีการนำตัวไปฟ้องศาลครับที่แขวงพระนครเหนือพิพากษาฮะทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจและทำให้ผู้อื่นฮะตกใจกลัวครับด้วยการข่มขู่มีโทษนะฮะโทษตามนี้คุณผู้ชมครับครับมีโทษจำคุกครับ1เดือนปรับ 5,000 บาทแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยฮะเขารับสารภาพนะครับก็เลยลดลงกึ่งนึงเหลือเพียงแค่จำคุก15วันปรับ 2,500 บาทนะครับส่วนข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะนะฮะมีการปรับทั้งสิ้น500บาทรวมนะฮะก็คงนะฮะเป็นจำคุก15วันปรับ 3,000 บาทนะฮะจะมีการรอลงอาญานะฮะลงโทษเนี่ยรอ1ปีก็คือเอาง่ายๆถ้าทำซ้ำครับโดนแน่นอนนะฮะส่วนความผิดนะครับฐานเรียกค่าเก็บค่าโดยสารเกินอัตราเนี่ยเปรียบเทียบปรับนะฮะจำนวน1,000 บาทนะฮะแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับยังมีการนะครับส่งหนังสือนะฮะแจ้งถึงพฤติการของผู้ขับขี่รถสาธารณะฮะไปยังนายทะเบียนขนส่งเพื่อพิจารณาครับพักใช้เพิกถอนหรือต่อใบอนุญาตขับขี่สาธารณะอีกด้วยฮะโดนแบบหนักมากอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าเวลาที่แท็กซี่เองเนี่ยนะฮะหรือว่าคนขับรถโดยปกติทั่วไปเนี่ยไม่ทำตามกฎจราจรแล้วมันมีการหักคะแนนซึ่งส่งผลต่อการต่อใบขับขี่ในครั้งต่อๆไปแบบนี้คนจะเริ่มกลัวต้องโดนอย่างเงี้ยต้องโดนให้เข็ดครับโดนให้เข็ดฮะเนี่ยทั้งปรับทั้งโทษจำคุกต่อให้ลงรอลงอาญาก็เหอะถ้าคุณทำอีกครั้งนึงความผิดเก่ามันเกิดเลยนะครับโอ้นี่ก็แหมจริงๆจะบอกว่ารายการเรานี่ก็นำเสนอเรื่องราวของพี่แท็กซี่ที่น่ารักนะฮะแล้วก็ที่อาจจะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกอะเอาจริงนะแท็กซี่โทษนะคนขับแท็กซี่ที่มีปัญหาผมว่าแบบส่วนน้อยนะส่วนน้อยนะแต่สุดท้ายมันทำให้คนเขามองภาพลักษณ์แท็กซี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่าทำแบบนี้เลยครับผมนะฮะเพื่ออาชีพของคุณแล้วก็อาชีพของเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับผมจบจากเรื่องของแท็กซี่หัวร้อนนะฮะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องลูกค้าหัวร้อนกันบ้างดีกว่าไม่รู้ว่าเพราะอากาศหรือเปล่าช่วงนี้เริ่มร้อนขึ้นแล้วพี่นะฮะคือมีชายคนหนึ่งเขาไปที่ร้านนวดแผนโบราณแล้วก็ปรากฏว่าลืมเงินเอาไว้ฮะก็โทรกลับไปที่ร้านนวดก็บอกว่าช่วยหาเงินให้หน่อยมีเงินจำนวน 7,000 บาทที่คิดว่าน่าจะลืมเอาไว้ตรงนี้ปรากฏว่าร้านนวดหาไม่เจอฮะก็เลยเป็นที่มาของการที่คนที่ลืมเงินเนี่ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยกลับมาที่ร้านพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ทะเลาะมีปากเสียงถึงขั้นตบตีกันกับเจ้าของร้านเลยอ่ะไปดูเรื่องนี้กันฮะเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านนวดแผนโบราณแห่งหนึ่งครับในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเหตุเกิดจากลูกค้ารายนี้เนี่ยมานวดที่ร้านพอนวดเสร็จเนี่ยนะฮะลูกค้าก็กลับไปแล้วก็โทรกลับมาแจ้งทางร้านว่าลืมเงินจำนวน 7,000 บาทเอาไว้ใต้หมอนนะครับทางร้านก็ช่วยกันหาแต่ว่าไม่พบเงินที่ลูกค้าบอกนะฮะก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยโมโหแล้วก็ด่ากลับมาทางโทรศัพท์ด้วยความที่เจ้าของร้านเนี่ยกลัวว่าร้านจะเสียชื่อเสียงนะฮะก็เลยให้ทุกคนที่ทำงานอยู่ในร้านรวมไปถึงคุณหมอนวดด้วยเนี่ยนะฮะก็ช่วยกันหาเงิน 7,000 บาทอีกครั้งหนึ่งจนสุดท้ายเจอนะฮะ
แต่ว่าไปเจออยู่ในกางเกงนะฮะกางเกงที่ลูกค้าเขาใส่ตอนนวดนะครับนี่นะนี่นะไม่ได้อยู่ใต้หมอนที่บอกตอนแรกใช่นะฮะอาจจะลืมนะอ่ะคราวนี้ทางร้านพอเจอเงินเสร็จเรียบร้อยก็โทรกลับไปนะฮะหาลูกค้าว่าตอนนี้เนี่ยเจอแล้วนะครับผมแล้วก็แจ้งด้วยว่าที่เจอเนี่ยไม่ได้อยู่ใต้หมอนแต่ว่าไปอยู่ที่กางเกงนะฮะซึ่งลูกค้าเนี่ยแทนที่จะขอบคุณลูกค้าด่ากลับมาอีกชุดใหญ่ไม่รู้ว่าบทสนทนาเป็นยังไงเหมือนกันนะฮะแล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเอาเงินจนเวลาเนี่ยผ่านไปนานนะฮะลูกค้าก็ยังไม่เข้ามาเอาเงินตอนนี้ก็เลยโทรไปทวงอีกครั้งหนึ่งโทรไปไม่ใช่ทวงโทรไปแจ้งว่าให้รีบมาเอาเงินคืนนะฮะนะปรากฏว่าเขาบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวรีบมาเลยปรากฏว่าวันที่มาถึงเนี่ยจะมารับเงิน 7,000 บาทที่ทางร้านนวดเขาเจอคืนเนี่ยนะฮะเขาก็เปิดผลักประตูมาอย่างแรงเลยนะฮะปรากฏว่ามาพร้อมเพื่อนๆสามีนะฮะแล้วก็กลัวว่าลูกค้าคือเจ้าของร้านเขาบอกว่ากลัวว่าลูกค้าที่นวดอยู่เนี่ยจะตกใจเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีปากเสียงต้องมีการปะทะกันทางคำพูดเนี่ยนะฮะจนสุดท้ายมายืนคุยกันหน้าร้านนะฮะแล้วก็ลงเอยกันด้วยนี่แหละฮะไม่ใช่แค่ทะเลาะกันด้วยปากเสียงแต่ว่ามีการลงไม้ลงมือกันด้วยเบื้องต้นนะฮะตอนนี้ทางเจ้าของร้านนวดเนี่ยเขาไปแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราแล้วนะครับผมว่าตนเองแม่และก็หมอนวดเนี่ยนะที่พยายามเข้าไปห้ามถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพุทธโสธร นะครับเพื่อนำใบตรวจเนี่ยมายืนยันแล้วก็ประกอบกับใบแจ้งความตอนนี้รู้สึกว่าเป็นกังวลแล้วก็เป็นห่วงหมอนวดนะฮะที่ทำงานอยู่แล้วก็เพราะว่าเขาบอกว่าปกติเนี่ยหมอนวดที่ทำงานที่นี่ก็นอนอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะกลัวว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยจะมาก่อเหตุซ้ำหรือเปล่ากลัวว่าจะไม่จบโอ้นั่นสิไม่รู้ว่าพูดคุยอะไรยังไงกันถึงได้แบบต้องมีการลงไม้ลงมือขนาดนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่พออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากจะรู้ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรฝ่ายไหนล่ะฝ่ายลูกค้าเนี่ยที่โทรมาหาทางร้านให้หาเงินที่ลืมเอาไว้แล้วปรากฏว่าเมื่อเจอแล้วเนี่ยทำไมถึงแบบด่าเขากลับหรืออะไรแบบนี้น่าผมคิดว่าน่าจะมีรายละเอียดอะไรบางอย่างถ้าเราได้ฟังความอีกฝั่งนึงด้วยนะฮะเราก็ไม่รู้ได้เนาะที่มันแน่ชัดนะฮะไปอีกข่าวดีกว่าผู้ชมเคยสงสัยไหมครับสรุปว่าไอ้ป้ายแดงอ่ะเวลาเราซื้อรถใหม่ๆอ่ะไอ้ป้ายแดงของจริงอ่ะมันเป็นยังไงเพราะมันเคยมีข่าวว่าเป็นป้ายแดงของจริงกับของปลอมตำรวจเรียกที่ด่าแล้วปรากฏว่าอ้าวเราไม่รู้เลยว่าเป็นของปลอมสุดท้ายโดนค่าปรับนะฮะมีพี่คนนึงฮะเขาถอยรถมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปผ่านด่านนะฮะผ่านตำรวจเขาก็ตรวจได้แหละตรวจป้ายแดงตามปกติเขาก็โอเคไม่มีปัญหาเลยนะแต่ว่าไหนๆก็ตำรวจก็ตรวจแล้วเขาเลยถามเป็นความรู้แล้วก็เลยถ่ายคลิปมาฮะมาอธิบายให้คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยได้ฟังกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยป้ายแดงของแท้มันมีจุดสังเกตยังไงกันบ้างนะฮะลองชมคลิปครับตกลงแท้ไม่แท้มันต้องแก่ดูข้างหลังอ่ะมันไม่มีไอ้นี่ไงพี่สีขาวตัดตรงไหนครับ2วันพี่ออกมานานยังอ่ะครับรถเดือนที่แล้วรู้เป็นความรู้ได้ครับไม่ต้องถ่ายทอดเนี่ยถ้าเป็นป้ายจริงมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้สรุปอันนี้ป้ายจริงครับเนี่ยมันจะมีขนส่งขสข้างหลังผมก็เห็นส่วนหน้ามันจะไม่ตีตรงนี้แล้วก็จะไม่มีเลขตรงเนี้ยถ้าเป็นป้ายใหม่ๆมันจะมีภายน้ำเนี่ยป้ายใหม่มีภายน้ำครับมันอันนี้มันจะไม่มีมันจะยังใช้ป้ายแบบเก่าอยู่แต่ที่จะดูง่ายๆก็คือแต่ตรงเนี้ยมันก็มีขสมันจะไม่มีใครทำได้ทำเป็นเลเซอร์ครับเป็นเลเซอร์เห็นแต่ว่ากล้องมันอาจจะไม่เห็นตกลงแท้ไม่แท้มันต้องแก่ดูข้างหลังอ่ะมันไม่มีไอ้นี่ไงพี่สีขาวบริเวณตัวอักษรเนี่ยจะมีอักษรนูนขอสออยู่ด้านหลังเนี่ยตามที่ชี้ไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะฮะแสดงว่าเป็นการออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคุณก็ต้องดูด้วยคลิกมาดูนอกจากนั้นให้ดูลายน้ำนะครับตรงเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกนะฮะแล้วก็ให้ดูตัวเลขฮะเขามีตัวเลขด้วยอันนี้ขึ้นมาในดีละก็ให้ดูตัวเลขนะฮะที่มุมล่างด้านซ้ายของป้ายทะเบียนนะครับโดยที่ของจริงเนี่ยจะมีตัวเลขนะครับ9หลักกำกับอยู่ส่วนตัวเลขด้านหลังนะฮะตัวอักษรเนี่ยก็จะเป็นเลขแบบไม่เรียงนะครับนะข้อมูลเพิ่มเติมฮะแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายแดงของจริงนะครับสีคุณผู้ชมฮะสีจะมีความสดนะฮะสะท้อนแสงตัวแผ่นป้ายเนี่ยฮะจะมีความหนานะครับก็คือหนาเป็นพิเศษไอ้ตัวเหล็กนี่แหละนะฮะที่สำคัญนะครับจะต้องมีสมุดคู่มือประจำตัวรถมอบมาให้ด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมไอ้เล่มเล็กๆนั่นแหละฮะจะต้องพกตลอดผมจะบอกให้ผมเองก็เป็นคนซื้อรถอยู่ประมาณนึงเนี่ยนะมีบางครั้งที่ผมซื้อมาแล้วผมไม่ได้แบบนี้ผมไม่ได้ไอ้เล่มเล็กๆแบบนี้มา
แต่มันผ่านมานานแล้วพกพาที่ช่วงที่รถยังเป็นได้แค่ป้ายแดงเฉยๆอ่ะอ้าวแค่ป้ายเลยเออไม่มีไอ้สมุดแบบเนี้ยแต่นานละนานละตามไม่เจอด้วยอย่ามาถามผมเลยว่ารถอะไรสาขาไหนจำไม่ได้จำได้แค่ว่าตอนนั้นน่ะแน่ๆตอนนั้นมีซื้อป้ายแดงแล้วแบบไม่เห็นได้สมุดไอ้อย่างนี้เลยได้แค่ป้ายไม่ได้สมุดเพิ่งมารุ่นหลังๆที่เวลาเปลี่ยนรถเนี่ยถึงจะได้มานะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยจากนี้ไปก็ให้สังเกตให้ดีเพราะว่าอะไรฮะการใช้ป้ายแดงปลอมมีความผิดตามกฎหมายฮะเข้าข่ายนะฮะความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอมตั้งใจฟังเลยครับมีโทษนะฮะถึงขั้นจำคุกฮะตั้งแต่6เดือนถึง5ปีโอ้โห5ปีปรับนะฮะตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทฮะหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและมีความผิดครับตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียนนะครับมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทฮะกรณีที่ยังไม่ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องนี่โอ้โหไม่เบานะจ๊ะบอกไว้ก่อนความผิดในการใช้ป้ายแดงปลอมไม่เบานะจ๊ะแต่ว่าอันเนี้ยคือผมอยากจะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผมก็เพิ่งรู้ข่าวนี้เมื่อปีที่แล้วเหมือนกันเพราะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรถเสียแล้วก็ต้องซื้อรถใหม่ซึ่งตอนที่ใช่ตอนที่ป้ายแดงออกมาเนี่ยก็เป็นช่วงท้ายปีแล้วน้าโทรมาถามพี่บอกว่าป้ายแดงอ่ะโทรไปเช็คด้วยนะว่าของที่เขาให้มาใส่มาของจริงหรือว่าของปลอมผมก็ก็งงเห็นไหมส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยทราบตรงนี้ว่าอ้าวมันมีการสวมป้ายแดงปลอมให้ด้วยเหรอใช่เราก็สบายใจแล้วอะแดงก็คือแดงอะถูกป่ะใช่ปรากฏมันมีป้ายปลอมด้วยสุดท้ายคุณเช็คของคุณปลอมหรือจริงล่ะจริง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 ฮะมีสมุดให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเอาตรวจกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณเองเพราะเวลาโดนจับอะคุณเป็นคนโดนจ่ายค่าปรับนะจ๊ะนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะฮะที่อยากจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะครับเป็นภาพที่น่าชื่นชมของเจ้าของร้านยางที่จังหวัดสุโขทัยนะฮะเขาเห็นสองตายายครับขี่รถสามล้อแดงมาแล้วก็คือต้องบอกว่าเข็นมาดีกว่ามีสุนัขอยู่ด้วยนะมีน้องหมาอยู่ด้วยนะฮะดูแล้วสภาพคือน่าสงสารน่ะคือดูแล้วเหมือนน้ำมันน่าจะหมดนะครับสุดท้ายเนี่ยเจ้าของร้านยางแห่งนี้เนี่ยนะฮะก็ช่วยเหลือคุณตาคุณยายแล้วก็น้องหมาที่ตามมาด้วยน่ารักจริงๆเป็นภาพที่น่ารักมากเดี๋ยวให้ไปชมภาพกันนะฮะเนี่ยในคลิปเนี่ยนะฮะจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าคุณตานะฮะเข็น3ล้อแดงนะครับที่มีสุนัขดำนะครับนั่งอยู่ในรถแล้วก็มีคุณยายเดินตามมาแดดเนี่ยไม่ต้องบอกคุณผู้ชมน่าจะเห็นเลยว่ามันร้อนขนาดไหนนะครับขณะที่กำลังเข็นผ่านร้านเล็กการยางเนี่ยนะครับเจ้าของร้านเนี่ยก็สังเกตเห็นพอดีก็เลยเรียกพนักงานเนี่ยนะฮะเข้าไปช่วยเหลือคุณตาคุณยายนะครับพอเช็คสภาพรถตู้เนี่ยก็รู้ว่าน้ำมันหมดนะฮะก็เลยเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับแล้วก็ให้น้ำดื่มนะคุณยายคุณตาด้วยและที่สำคัญเห็นว่ามีน้องหมาติดมาด้วยน้องสุนัขนะฮะก็เลยให้อาหารน้องหมาไปอีกหนึ่งถุงนะครับน่ารักจริงโอ้โหน่ารักมากเลยผู้ที่ช่วยเหลือคุณตาคุณยายนะฮะก็คือลูกชายเจ้าของร้านเล็กการยางนะครับซึ่งคุณยายก็ถึงกับเดินมาแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณด้วยโหน่ารักมากเลยอ่ะเล็กการยางสุโขทัยครับถ้าหากว่าคุณจะเปลี่ยนยางแวะไปอุดหนุนที่นี่ฮะนี่นะฮะน่ารักมากน้ำใจงามมากเห็นแล้วก็ใจฟูว่าคนในสังคมของเราก็ยังมีน้ำใจกันอยู่เยอะมากนะฮะแล้วช่วยเหลือเนี่ยทุกชีวิตเลยนะครับทั้งคุณตาคุณยายช่วยน้องหมาด้วยให้อาหารไปด้วยอีกหนึ่งถุงโอ้น่ารักนี่ย้ำอีกครั้งนะเล็กการยางจังหวัดสุโขทัยริมถนนเลยครับผมไปอุดหนุนไปอุดหนุนกันนะมาไปข่าวนี้ดีกว่าครับข่าวนี้บอกเลยว่าใครเห็นต่างก็ยิ้มกันนะฮะเป็นภาพกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะภาพที่จะเห็นนะคุณผู้ชมครับเป็นการแข่งขันฮะวอลเลย์บอลชายย้ำอีกครั้งนะฮะวอลเลย์บอลชายแต่ว่ามันจะต้องมีการประกาศชื่อนักกีฬาใช่ไหมครับคุณครูเขาก็ทำหน้าที่ประกาศฮะอ่ะไปชมกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเชิญครับลำดับต่อไปเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายคือครูประกาศผิดหรอประจำบ้านเพียงที่ประจำการศึกษา266ครับวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะเป็นการพบกันระหว่างคณะสีชมพูพบกับคณะสีเหลืองแหมผมว่ารอฟังตอนประกาศชื่อทีมงานก็ไม่ยอมเปิดถึงซะด้วยไปไม่ถึงใช่ไหมจะฟังว่าเขาประกาศยังไงนายอย่างนี้เปล่าครับนายเด็กชายอะไรอย่างนี้เปล่าไม่ทราบได้นะนะฮะทั้งทีมเนี่ยเขาเป็น LGBTQ+ แต่ว่าก็คือเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนั่นแหละนะคุณครูเขาออกมาโพสต์เขาบอกย้ำอีกครั้งนะ
คุณครูไม่ได้ประกาศผิดครับไม่ได้ประกาศผิดคนก็ไปแซวกันนี้จริงๆไปแซวกันเพียบเลยแต่ก็แซวกันแบบน่ารักนะฮะบอกว่าเอ๊ะอันนี้น่าจะเป็นทีมสตรีเหล็กเวอร์ชั่น2024หรือเปล่าคือสมัยก่อนเนี่ยจะมีภาพยนตร์ไทยเรื่องดังมากๆครับเป็นชื่อว่าสตรีเหล็กนะก็เป็นทีมวอลเลย์บอล LGBTQ ที่เขาฟ้องทีมขึ้นมาแล้วก็ไปชนะนะน้องๆรุ่นใหม่น่าจะไม่ทันได้ดูกันนะฮะส่วนอีกคนเขาบอกว่าคุณครูประกาศผิดแน่ๆเลยเพราะว่าที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายประเภททีมหญิงต่างหากก็ไปแซวกันเออแต่ก็น่ารักดีน่ารักดีนะฮะเออแต่จริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จริงๆถ้าเป็นการแข่งขันระดับโลกเนี่ยเขาถกเถียงกันมาหลายปีมากเลยที่ในเรื่องของการที่เราจะให้ LGBTQ หรือว่าอ่ะเขาเรียกว่าการแข่งขันเนี่ยโดยปกติมันจะมีอ่ะอย่างที่บอกมีฝ่ายชายฝ่ายหญิงใช่ไหมฮะแต่ว่านักกีฬาที่มีการ transgender หรือว่ามีการแปลงเพศแล้วเนี่ยสามารถลงแข่งได้หรือเปล่าซึ่งอย่างโอลิมปิกหรือว่างานประกวดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดกว้างมากขึ้นด้วยเขาก็น่าจะยึดถือจากเพศกำเนิดเป็นหลักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะครับเออแต่ว่าจริงๆแล้วมันสมัยใหม่แล้วนะครับผมเออนี่แหละได้หมดแหละเราอยู่ในสังคมที่อ่ะต้องบอกว่ามีความหลากหลายมาโดยตลอดนะครับผมเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของร้านบุฟเฟ่ครับผมเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะฮะว่าทุกร้านบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีกฎอยู่ว่าถ้าตักมาแล้วทานไม่หมดเนี่ยจะต้องโดนปรับนะนะฮะก็คิดค่าปรับไปตามที่ร้านกำหนดครับล่าสุดมีร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะฮะเจอลูกค้าทานอาหารเหลือนะครับโดนค่าปรับไปเขาบอกว่าถ้าปรับจริงๆเนี่ยเป็นหลักหมื่นนะฮะบุฟเฟ่เนี่ยหรอบุฟเฟ่เนี่ยพี่น่าจะเป็นแบบว่าเกรดพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าเป็นสถิติที่เยอะมากเลยนะฮะแล้วสุดท้ายเจ้าของร้านใจดีเปลี่ยนค่าปรับจากแบบขีดนะฮะคิดเป็นน้ำหนักเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเป็นคิดเป็นค่าหัวแทนนะแต่ว่าปกติที่ร้านคือถ้าหากว่าใครทานแล้วเหลือเยอะเขาจะคิดเป็นขีดเอามาชั่งอย่างนี้นะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับทางร้านเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกค้ามา4ท่านมาใช้โปรโมชั่นมา4จ่าย3นะครับโปรคนละ1150 1150บาทบวกๆแหละผมว่านะฮะเพิ่งมาเคยมาทานครั้งแรกอาจจะด้วยความหิวครับก็เลยรัวสั่งอาหารผ่านระบบอัตโนมัติของร้านนะฮะพนักงานเนี่ยก็แจ้งทวนเรื่องนโยบายค่าปรับด้วยว่าสำหรับโปร 1,150 บาทเนี่ยจะต้องอยู่ที่300บาทต่อขีดนะถ้าทานเหลือนะครับแล้วก็สามารถหอกกลับบ้านไปได้นะฮะรวมถึงคอนเฟิร์มออเดอร์ที่สั่งเพราะว่าดูแล้วเนี่ยออเดอร์มันมาเยอะมากก็คือถามตลอดถามตลอดว่าจะรับหรือคะเดี๋ยวก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะปรากฏว่าหลังจากทานอย่างอร่อยนะฮะลูกค้าก็สู้ขาดใจเหมือนกันก็ผ่านไป2ชั่วโมงนะคิดว่าคงใกล้หมดเวลาแล้วล่ะนะฮะนะฮะสุดท้ายทานไม่หมดครับอาหารในจานก็เหลือแล้วก็สุดท้ายก็ต้องนำไปชั่งน้ำหนักเพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกว่านโยบายของร้านนะฮะเขาบอกว่าถ้าทานไม่เหลือแล้วก็ปรับเป็นขีดไปขีดละ300นะฮะคือ 2.7 กิโลกรัมนะฮะปรับแล้วรวมบวกกับแบตอีก 7% ค่าเซอร์วิสอีก 5% จะอยู่ที่ประมาณ 9,135 บาทซึ่งรวมกับค่าอาหารต่อหัวที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มไปอีกเนี่ยนะฮะทั้งหมดจะเป็นเงิน 13,381.42 ตังค์โอ้โหทำจริงบุฟเฟ่ครับโอ้เหรอแต่เขาทำผิดจริงนี่แล้วทำไงอ่ะนะซึ่งลูกค้าก็น่ารักมากกินดีที่จะจ่ายนะฮะเพราะชมว่าอาหารอร่อยนะฮะแต่ว่ายอดค่าปรับเนี่ยเยอะจริงๆเป็นสถิติใหม่ของร้านผู้จัดการร้านนะฮะเขาก็เลยไปปรึกษากับผู้บริหารนะครับว่าเห็นว่ากรณีนี้แบบนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนค่าปรับแบบขีดมาคิดเป็นจำนวนหัวแทนได้ไหมก็จ่ายเป็นจำนวนหัวอย่างที่เราบอก1150บวกก็ว่าไปไม่รู้ว่าบวกหรือเปล่าก็ 3,450 นะฮะโดยประมาณนะครับผมเพราะว่าน้ำหนักเฉพาะอาหารรวมเนี่ย 2.7 กิโลนะครับหากเฉลี่ยตกท่านละ 0.9 กิโลเนี่ยนะฮะก็เป็นน้ำหนักที่เรามักทานบุฟเฟ่ได้ซึ่งลูกค้าก็ดีใจมากเลยนะฮะหลังจากทางร้านตัดสินใจแบบนี้นะฮะส่วนขอบคุณทางร้านรวมถึงขออภัยทางร้านด้วยที่ได้สั่งเยอะสุดท้ายแล้วจากยอด 13,381 บาท42สตางค์นะครับก็เลยลดลงมาฮะเหลือ 7,954.92 สตางค์แทนนะครับผมนี่ซึ่งทางร้านเนี่ยก็ขออนุญาตลูกค้ามาโพสต์รีวิวด้วยนะครับผมเพราะว่าโดนปรับแล้วลูกค้าก็ยินดีแล้วก็อยากจะให้เป็นบทถือว่าเป็นเรื่องราวเคสศึกษาละกันสำหรับคนไปทานบุฟเฟ่นะฮะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องชื่นชมผู้จัดการนะหาทางออกได้ดีมากนะเพราะว่าถ้าหากว่าไปปรับตามขีด
การชั่งน้ำหนักเนี่ยโอ้โหหนักนะมันสูงมากครับก็เลยคิดว่าเป็นปรับตามรายหัวดีกว่าโดยการคำนวณว่า1คนน่าจะทานได้สักเท่าไหร่เสร็จแล้วก็โทรไปคุยกับผู้บริหารอย่างเงี้ยเออผมว่าโอเคเป็นทางออกที่ดีมากๆเลยครับเออนะฮะเออชื่นชมชื่นชมครับนะครับต่อไปครับก่อนหน้านี้เราเคยเล่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จำได้ไหมคุณผู้ชมครับเรื่องกางเกงช้างนี่เออที่สุดท้ายเนี่ยทางประเทศจีนเขานำมาขายตัวละ30บาทก็ตกใจกันไปหมดเลยว่าเอ้าทำยังไงอ่ะเออเราจดลิขสิทธิ์หรือยังสุดท้ายก็มีการออกมาบอกว่าจดลิขสิทธิ์แล้วนะแล้วก็การเย็บแล้วก็เนื้อผ้าอะไรเนี่ยของเราดีกว่าแน่นอนที่สำคัญลูกค้าถ้าว่าเขาคิดจะซื้อใส่เนี่ยเขาจะเลือกอันที่เขียนว่า made in Thailand เท่านั้นเราก็สบายใจกันไปเปล่าหนึ่งก็จะมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะเอาจริงแล้วเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในแนวของกางเกงเนี่ยจริงๆแล้วทำได้ทุกจังหวัดเลยนี่เออคิดจะทำกันไหมล่าสุดฮะมาแล้วฮะมาอัปเดตให้ฟังมาเพียบเลยมาหลายจังหวัดเลยก่อนหน้านี้ที่เล่าไปนะฮะก็มีประจวบคีรีขันธ์นะเขาก็จะมีกางเกงลายหอยสีเขียวสดใสนี่เกือบจะเทอร์คอยส์นะสีอ่ะสวยจริงๆนะฮะเพราะเขาบอกว่าที่หัวหินนะฮะประจวบคีรีขันธ์เนี่ยหอยถือว่าดังเพราะว่ามันมีสโลแกนอยู่ว่าหัวหินเป็นถิ่นมีหอยใช่ใช่ใช่ฝรั่งนั่งคอยจนหอยติดหินครับผมก็คือว่าไปนั่งทับหอยอ่ะแล้วหอยแบบนั่งนานมันก็เลยไปติดอยู่ที่หินติดอยู่ที่หินครับนี่แหละนะฮะทางประจวบฮะหัวหินเขาก็นำมาก่อนเลยนี่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการกิจกรรมเป็นการเดินหรือการวิ่งอะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็ทำกางเกงลายหอยนี่ออกมาขายปรากฏว่าเสียงตอบรับดีมากมีคนจองเยอะมากนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมมาแล้วจ้าค่อยๆฟังกันไปฮะอุทัยธานีครับมานะฮะกางเกงปลาแรดกางเกงปลาแรดนะฮะเขาบอกว่าเป็นปลาประจำจังหวัดอุทัยธานีครับที่เลี้ยงอยู่ในแม่น้ำสะแกกรังนะฮะแล้วก็มีการดึงเอาอัตลักษณ์อื่นๆมาผสมนะฮะอาทิเช่นดอกสุพรรณิกาแล้วก็บันไดขึ้นสู่ยอดเขาสะแกกรังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมารวมอย่างนี้นะสวยไหมล่ะครับตามไปต่อฮะสมุทรสาครครับกางเกงปูก้ามดาบผมยังไม่เห็นผมขอดูภาพหน่อยอ๋อเป็นลายปูแทนนี่นะฮะเขาบอกว่าปูก้ามดาบกับป่าชายเลนต้นโกงกลางเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาครถ้าหากว่าพบปูก้ามดาบแสดงว่าป่าชายเลนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์นี่สวยอยู่นะเออสวยอยู่ต่อไปละไปต่อที่จังหวัดพิษณุโลกครับเสื้อและกางเกงลายไก่ชนเมืองนี่พิษณุโลกเสื้ออย่างเท่เลยอ่ะนี่สวยนะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหนี่อันนี้เจ๋งมากอ่ะเจ๋งจริงลายนี้สวยจริงอันนี้ยอมรับเลยอ่ะนี่มีทั้งเสื้อและกางเกงคุณแล้วเขาถ่ายรูปแบบว่าเป็นแนวแฟชั่นจริงจังสายแฟร์จริงจังมากนะฮะเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากไก่เหลืองหางขาวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะซึ่งลายไก่ชนพิษณุโลกเนี่ยนะครับมีสินค้านะฮะจีนเนี่ยเริ่มลอกเลียนแบบแล้วแต่ผู้ที่ออกแบบเขาจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลแต่ประการใดสวยนะสวยมากๆด้วยเพราะสีแดงเมื่อกี้ชอบเข้าจุดจีนด้วยไปต่อกันที่จังหวัดลพบุรีฮะลพบุรีนึกถึงอะไรเต๋อนึกถึงลิงฮะแน่นอนครับในกางเกงจะต้องมีลิงลพบุรีนี่น่ารักไหมออกแนวการ์ตูนด้วยเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นลายเส้นนะฮะเขาก็บอกจะมากับลิงลพบุรีแล้วก็ดอกทานตะวันแล้วก็มีการออกแบบนะครับให้ลิงเนี่ยใส่ชุดไทยนี่เมื่อกี้ที่เป็นสีเมื่อกี้เป็นชุดไทยนะฮะแล้วก็มีการทำท่าปริศนาธรรมนะฮะปิดตาปิดหูปิดปากแล้วทานตะวันมาจากไหนล่ะมาจากทุ่งทานตะวันนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สุดฮิตของจังหวัดลพบุรีนั่นเองนะครับไปต่อฮะที่จังหวัดน่านอันนี้เป็นกางเกงกระซิบรักนะฮะมาจากกิจกรรมจิตกรรมกระซิบรักนะฮะบลือโลกของปู่ม่านย่าม่านใครที่ไปนั่นก็จะได้เห็นกันเยอะมากเลยนะฮะอันนี้อยู่ที่วัดภูมินนะภาพนี้นะฮะก็สวยดีนี่นะนี่อันนี้จังหวัดน่านนะฮะเขาบอกหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกหลายจังหวัดเลยที่ทำออกมาก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเวลาชาวต่างชาติไปเที่ยวหรือว่าคนไทยด้วยกันนี่แหละไปเที่ยวเนี่ยก็จะต้องไปซื้อกางเกงเหล่านี้ติดมากลับบ้านว่าไปมาแล้ว
ฉันไปจังหวัดนี้มาแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นเสื้อยืดใช่ไหมพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้อ้าวกางเกงก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะน่ารักน่ารักที่สำคัญคือแต่ละจังหวัดเองเนี่ยเขาก็ยังมีแพทเทิร์นของกางเกงช้างแบบต้นฉบับอยู่นะแค่เปลี่ยนลายอาจจะเป็นสัตว์หรือว่าของที่เป็นของดีประจำจังหวัดใช่ใช่เอามาผสมผสานไปน่ารักดีนะครับผม GPS เพื่อนรักเอาอีกแล้วครับท่านก่อนหน้านี้เคยเล่าข่าวหนึ่งจำได้ไหมที่เขาขับรถตาม GPS ไปเรื่อยๆฮะสุดท้ายรถเนี่ยขับเข้าไปบริเวณเป็นสะพานไม้แขวนอ่ะที่เป็นเส้นโหนสลิงอ่ะครับครับแล้วก็ล้อก็หล่นลงไปอย่างนั้นนะอันตรายกันมากเลยคนก็หลอนกันไปหมดเลยกลัวไปหมดนะฮะ GPS ล่าสุดครับ GPS ฮะเขาพาสาวคนหนึ่งครับครับไปเที่ยวที่เขาคอผู้หญิงคนนี้ครับก็นั่งรถไปกับเพื่อนตั้งใจว่าจะไปถ่ายรูปไปเช็คอินนะฮะเป็นร้านกาแฟบริเวณแบบว่ายอดดอยยอดเขาสักหน่อยนึงขับตาม GPS ไปเลยฮะขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆยิ่งขับยิ่งเอ๊ะทำไมถนนมันเป็นลูกรังทำไมมันยิ่งแคบลงแคบลง มีลังเลแล้วนะเกือบจะเอ๊ะหรือจะกลับรถดีแต่ GPS บอกว่าอีกไม่นานก็ถึงแล้วไม่รู้ประโยคมันคืออะไรล่ะแต่ว่าความหมายมันคืออีกไม่ไกลอ่ะเธอก็แบบอ่ะโอเคอีกไม่ไกลงั้นลุยต่อไปนะฮะขับไปขับมาฮะไปเจอทางนี้ฮะรถติดอยู่ตรงนั้นเลยชมคลิปครับรีวิวการใช้ Google Map มาเที่ยวร้านกาแฟที่เขาคอค่ะใครเคยใช้เส้นทางเดียวกับเราไหมนะยกมือขึ้นหน่อยค่ะตอนแรกก็เอ๊ะแล้วทำไมทางมันเป็นแบบนี้อ๋อแต่เขาบอกวิวสวยวิวดีนี่ทางเขาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งถนนลูกรังบนภูคุณผู้ชมผมบอกเลยเป็นผมนะถนนนี้ผมไม่ไปแล้วผมกลับรถแมนๆอย่างผมผมไม่เสี่ยงแน่สุดท้ายนี่ฮะเห็นเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยล้อไปติดอยู่ในร่องนะฮะอ๋อเป็นร่องน้ำเหรอเป็นลมอยู่ล่ะไม่รู้ล่ะยังไงไม่รู้ล่ะสุดท้ายเธอเอารถขึ้นไม่ได้นะฮะครับเธอต้องโทรหาเพื่อนที่อยู่บริเวณด้านล่างอยู่ในเมืองอ่ะบอกว่ามาช่วยหน่อยเพื่อนเธอก็ปรากฏว่าก็เอารถขึ้นมาไม่ได้ครับสุดท้ายต้องไปว่าจ้างฮะชาวบ้านแถวนั้นครับให้เอารถเนี่ยมาลากลงไปอีกทีหนึ่งนะฮะเธอก็เลยเอาคลิปนี้มาลงนะครับเป็นการเตือนภัยแล้วดูดิรถป้ายแดงด้วยคุณเอ้ยโอ้โหไม่น่าเสี่ยงเลยดูดิลงอย่างนั้นน่ะจะไปยังไงอ่ะมันลงแบบตะแคงอ่ะครับแล้วล้อไปอยู่ในร่องทั้งสองข้างเลยเมื่อสักครู่เนี้ยครับนี่ฮะเธอเลยเอามาเตือนภัยบอกว่าอ่ะระวังกันหน่อยอย่าไปไว้ใจมากไอ้ GPS ทำแบบนี้กันมาหลายรอบแล้วครับเออเราคุยบ่อยนะว่าเอ๊ะจริงๆมันน่าจะมีบอกนะว่าจริงๆอ่ะอันนี้ประหยัดเวลานะแต่ว่าเป็นออฟโรดเพราะอันนี้เป็นปล่อยแปดเวลาแต่ว่าไปเจอถนนที่เป็นออฟโรดแทนมันไม่ต้องเอาถึงขั้นนั้นหรอกเอาแค่ฝากหน่อยคนที่ทำตรงนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดจริงนะด้วยความเคารพแต่คือแบบมันน่าจะอัปเดตเรื่อยๆไหมฮะเพื่อให้คนที่เขาใช้ GPS เขาจะได้แบบมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันเนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้จริงนะเดี๋ยวผมจะบอกให้อย่างผมนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองผมไปถ่ายละครบางที่นะคุณผู้ชมคือผมไม่เคยไปอ่ะผมไม่เคยไปผมก็จะกด GPS เนี่ยนะพอกดเสร็จปั๊บเราเคยไปครั้งนึงแล้วนี่ถูกไหมเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อความจริงก็มาทางนี้ก็ได้นี่นะเนี่ยสุดท้ายพาไปอ้อมไหนก็ไม่รู้พอครั้งที่2ครั้งที่3จะกดปุ๊บก็ยังพาไปอ้อมอยู่ดีครับผมก็เลยไม่ใช้แล้วไม่ใช่แล้วขับเองแล้วกันรู้แล้วว่าต้องไปยังไงจำทางเองเลยนะฮะอ่ะมาอีกเรื่องนึงนะฮะมาต่อที่โอ้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแหมน่าเศร้าเหมือนกันเป็นเรื่องของชีวิตของคนหาเช้ากินค่ำนะคนทำงานนะฮะถ้าไม่มีงานเนี่ยก็ไม่มีรายได้นะครับพอมาทำงานก็เสี่ยงเจอกับมิตรอีกมิตรฉาชีพช่วงนี้เยอะมาทุกรูปแบบเหมือนลุงคนนี้ฮะน่าสงสารมากคือเข็นปลาขายนะครับหวังว่าจะเอาเงินไปเลี้ยงชีพแต่ดันไปเจอมิตรฉาชีพแฝงตัวมาเป็นลูกค้าครับสุดท้ายสูญเงินไปเกือบ 4,000 บาทโอ้เหรอยังไงอ่ะยังไงเขามาหลอกยังไงอ่ะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะลุงเนี่ยเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งทำทีเข้ามาขอซื้อปลานะฮะบอกว่าจะไปขายต่อน้ำหนักรวมกันเนี่ย24กิโลกรัมเป็นปลาสลิด10กิโลนะฮะปลาช่อน5กิโลปลานิล3กิโลแล้วก็ปลาดุกอีก3กิโลแล้วก็ปลาสร้อย3กิโลคิดเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยรวมก็คือ 4,000 บาทจากนั้นลุงก็นำปลาใส่ถุงเรียบร้อยกำลังจะคิดเงินนะฮะลูกค้าก็หยิบถุงปลาเนี่ยนะฮะใส่ตะกร้าแล้วก็ขึ้นรถขับหนีไปเลยขับหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะซึ่งตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณลุงเขาบอกว่าก็พยายามวิ่งตามแล้วแต่ทำไม่ทันนะฮะสุดท้ายก็ได้แต่นั่งร้องไห้เสียดายเงินนะครับเพราะว่ามูลค่าของสินค้าที่โดนขโมยไปเนี่ยมันเกือบ 4,000 บาทหายวับไปกับตาเลยหลังเกิดเหตุเนี่ยลุงไม่ได้ไปแจ้งความที่โรงพักนะฮะเพราะเห็นว่าอยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากก็ได้แต่ปลงแล้วก็เดินขายรถเดินแห่ขายปลาต่อนะฮะเพื่อที่อย่างน้อยจะได้มีเงินไป
จ่ายค่าบาทที่ติดเขาไว้ต้องแจ้งความสิลุงครับต่อให้แบบว่าอยู่ห่างพื้นที่อ่ะแต่ว่าเขาก็ต้องรับเรื่องอยู่ดีแหละโอ้แล้วต้องบอกว่าในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะคือไม่ใช่คลิปที่คุณลุงเขาถ่ายมาเพื่อมาบอกเป็นอุทาหรณ์หรืออะไรนะฮะคือมีผู้หญิงคนนึงไปเจอคุณลุงเขานั่งร้องไห้อยู่โอ้ครับเขาก็เลยเข้าไปถามว่าคุณลุงเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นคุณลุงก็เล่าให้ฟังตามที่บอกเนี่ยนะฮะว่าโดนมิจฉาชีพมาหลอกทำทีว่าจะซื้อของแล้วก็เชิดของไปมูลค่า 4,000 บาทโอ้ทำกันได้ลงเนาะไม่สงสารคนแก่เลยกว่าจะเข็นกว่าจะขายครับเผื่อไปรับมาขายกำไรสักเท่าไหร่เชียวนั่นสิฮะอ่ะไปอีกเรื่องนึงนะฮะปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้วิถีข้าราชการครูเนี่ยนะฮะชุดเนี่ยแหมเขาบอกว่ายูนิฟอร์มหรือว่าชุดนะเครื่องแบบเนี่ยไม่ได้ใส่บ่อยหรอกแน่นตึงเปรี้ยนานๆใส่ทีนานๆใส่ทีนะฮะพอใส่มันก็เลยแน่นอย่างเงี้ยหรอเวลาถ่ายรูปนะก็ต้องหาคนช่วยหน่อยนะฮะคนถ่ายรูปพร้อมคนดึงเสื้อพร้อมอ้าวฮึบนะฮะอ้าวก็โอเคนี่ไม่มีอะไรนี่เอ้ยพี่เขาหุ่นดีเลยเนี่ยผมนี่กั้นหายใจตามไปด้วยเลยเหมือนกันนะฮะชุดข้าราชการเนี่ยนะบางทีก็ไม่ได้ใส่บ่อยๆหรือว่าใส่ทุกวันนะครับบางทีเนี่ยชุดเนี่ยตัดเอาไว้นานแล้วมันก็ต้องมีแน่นๆตึงๆกันบ้างนะฮะเพื่อภาพที่ออกมาเนี่ยจะได้สวยงามเจ้าของคลิปนี้เนี่ยนะฮะเขาเล่าว่าวันนั้นเนี่ยทางโรงเรียนนัดถ่ายภาพปัดฉิมจบนักเรียนชั้นป.6แล้วก็นัดคุณครูทุกคนเนี่ยนะฮะมาใส่ชุดตรวจนะฮะเพื่อถ่ายภาพแล้วก็นำภาพไปเป็นทำเนียบครูด้วยนะครับก็เลยต้องช่วยกันจัดแจงเพื่อให้ภาพออกมาดูดีนะฮะก็เลยเป็นหนึ่งสองดึงสามฮึบอ่ะแล้วก็สี่ถ่ายก็คือในภาพอาจจะมีผู้หญิงคนหนึ่งดึงเสื้อให้ให้มันดูตึงๆน่าจะเป็นเพื่อนคุณครูเหมือนกันหรือเปล่าดูจากคนที่ยืนก็คาเมลครับคาเมลเสร็จปั๊บกดภาพกดเสร็จปั๊บมันตึงกันหายใจไม่ไหวพอดีครับนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นเลยก็น่าเอ็นดูนะครับพอดีเขาต้องไปถ่ายเป็นงานปัดฉิมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไปขึ้นทำเนียบครูใช่มันก็ต้องแบบว่าดูเรียบร้อยหน่อยครับดูเป็นทางการนะอ้าววันตุจีนะฮะต้องไปสัมภาษณ์กันหน่อยประชาชนทั่วไปเขาอยากได้อั่งเปาไปอะไรกันบ้างนะฮะกับช่วงนี้ฮะแซ่บป๊อปเชิญครับอั่งเปาปีนี้อยากได้เท่าไหร่ดีอ่ะในชีวิตไม่เคยได้อั่งเปาเลยมีแต่ให้เขาอย่างเดียวเลย 200,000 ป่ะเฮ้ยน้อยไปหรือเปล่าน้อยไปเหรอฮะพี่ว่า 200,000 นี่น้อยไปเหรอครับเอาเรื่องจริงเลยนะพี่สักล้านหนึ่งก็ได้ผมจะได้ไปก่อร่างสร้างตัวแล้วผมพอหรือเปล่าล้านหนึ่งเขาพอให้ผมหรือเปล่า200,000ค่ะ500,000 500,000ค่ะของผมก็ไม่มากครับก็ขอสัก10,000-20,000ก็พอแล้วครับพี่มักน้อยจังก็เป็นคนมักน้อยครับแต่ถ้าดีก็แสนก็โอเคเหมือนกันครับคิดว่าไม่ขอแล้วกันครับทำไมคะก็พอคิดว่าไม่ได้แน่ๆคำอวยพรเรื่องในวันตุจีนหน่อยค่ะซินเจรูอีซินหีหัวใจขอให้คนไทยเฮงปังๆนะคะฟ้าใสพาใสค่ะตุจีนนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับเฮงๆๆนะครับก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะให้ยิ่งรวยๆค่ะกิจการรุ่งเรืองค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับรวยเงินรวยทองแล้วก็ได้อั่งเปาอย่างที่หวังเลยครับมีเงินใช้เยอะครับมีผู้หญิงเข้ามาเยอะๆครับมีผู้ชายเข้ามาเยอะๆครับขอให้ตัวเองวะเนี่ยครับผมวันตุจีนปีนี้นะครับผมใครที่ค้าขายกิจการก็ขอให้รุ่งเรืองขึ้นไปนะครับผมอ่างเปาตัวไกด์ครับผมนี่อ่ะขอให้สมหวังทุกคนแล้วกันครับผมซินเจียยูอีซินนี่ฮวดชายนะฮะคงสีฝาชายด้วยนะครับครับเวลาหมดแล้วฮะขอบคุณเสื้อผ้าจากโซดานะจ๊ะครับผมวันนี้เราสองคนลาผู้ชมแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ